สนี้กับ VIP ช่วงที่3สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขโฟเป้ความเลอค่าแห่งอัญมณีในสไตล์อิตาลีสำหรับผู้หญิงยุคใหม่กลับเข้าสู่รายการชลสมิทธ์กับ VIP นะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าค่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอาจารย์ขานี่คือทางเข้าของที่ที่เขาบอกว่าตอนน้ำท่วมปี54คนกรุงเทพนี่หนีมาที่นี่กันเต็มเลยเหรอคะใช่ครับเราตั้งใจจะรับไม่เกิน500คนปรากฏว่าปีนั้นมีมา300กว่าคนคนไม่ค่อยรู้จักมาไม่ถูกค่ะปีนี้เราบอกว่า 1,000 คนหนีมาเลยกินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีเจ็บป่วยรักษาฟรีแสดงว่าถ้าไม่ใช่ว่าที่นี่มีเงินที่จะเลี้ยงดูก็แปลว่าที่นี่ต้องมีทรัพย์ในดินที่สมบูรณ์มากใช่แล้วมีที่สำคัญคือเป็นคนมีทานมีบุญมากเพื่อขายพอรู้ว่าที่นี่เปิดเป็นศูนย์พักพิงอย่าว่าแต่บรรดาลูกศิษย์เลยพระเนี่ยไประดมเลี่ยไรข้าวสารอาหารแห้งมาเต็มยิ่งกว่าวัดดังๆอีกมาร่วมบุญกันมาจองเหมือนจองกฐินกันเลยมาเลี้ยงอาหารกันไม่มีอดอยากเลยครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาคุณผู้ชมแล้วก็เข้าไปชมได้ไหมคะว่าจะอยู่ที่เนี่ยจะมีอะไรบ้างข้างในนะคะจากดินล้นเป็นแข็งดานเนี่ยครับคล้ายกันเนี่ยดินนี้เป็นป่าสองข้างมีทุ่งนาเห็นไหมครับโอ้อาจารย์คะหนูเข้ามาในนี้หนูไม่อดตายแล้วค่ะกล้วยเครือใหญ่มากเลยค่ะอาหารหลักอาหารหลักเลยเข้ามานี่กินเป็นทุกอย่างตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้นี่มีปลูกกล้วยอุ้ยแล้วนี่ผักหวานผักหวานบ้านเอาไปผัดใช่ใช่แต่ว่าต้องเอายอดมันต้องยอดหน่อยยอดมันนี่ผักหวานหนูเห็นนะคะอาจารย์จะมีป้ายเขียนอะไรแบบนี้ตลอดทางเลยค่ะก็ต้องการจะสื่อสารศาสตร์ต่างๆเอามาเป็นภาษาง่ายๆอันนี้มาจากคำว่าจำเจียมไดออยไดจำเจียมตะนำเป็นคาถาบำรุงดินเป็นภาษาขอมพ่อผมเนี่ยเรียนวิชานี้ค่ะเราก็ไปโค้นหาพระเจ้าอยู่หัวสอนว่าอย่าปอกเปลือกเปื่อยดินเอาผักเอาหญ้าเอาใบไม้ห่มเอาไว้เพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ในดินพอไปอ่านหนังสือโอ้ยมันพบศาสตร์ว่าได้เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนี่มีหนังสือเล่มนึงของอังกฤษค่ะ70ปีแล้วอายุมันชื่อ The Living Soil เขียนเหมือนกันเป๊ะเลย Feed the soil and let the soil feed the plant นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมพระองค์ท่านจึงสนพระสัตว์ไทยในการที่จะต้องทำดินให้ดีเพราะดินมันจะนำมาสู่วันดินโลกคือวันที่5ธันวาที่เนี่ยเริ่มมาจากตัดสินใจเลือกดินเลวที่สุดลบฟื้นด้วยศาสตร์ของพระองค์ท่านขึ้นมาด้วยการทำอย่างเนี้ยหนูว่าเคยไปท้องไร่ท้องนามันก็หลายที่นะคะแต่หนูไม่เคยเห็นที่มันสมบูรณ์แล้วกลิ่นมันหอมขนาดนี้อาจารย์ไม่มีความเป็นกรดเราไม่ได้ใส่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่มีเลยคือมันหอมมากอะค่ะเหมือนแบบน้ำนมข้าวใช่ไหมคะใช่กำลังใกล้จะสุกโอ้โหท้องไร่ท้องนาแบบนี้เห็นบอกว่าแม้กระทั่งชาวภูฏานเองมาเรียนรู้ที่นี่4คนค่ะเป็นลูกของที่ปรึกษากษัตริย์จิงมี่2คนแล้วก็หลาน2คนเขาไม่มีข้าวจะกินในประเทศเขาเนี่ยผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้ 20% ค่ะ 80 เขาต้องซื้อมาจากอินเดียแล้วมันอันตรายมากขณะเขาขัดแย้งกันเขาก็เลยมีเป้าประสงค์ว่าทำไงจะเอาเด็กรุ่นใหม่ไม่ทิ้งไร่ทิ้งนาแล้วกลับไปสู่ท้องนาแล้วผลิตอาหารให้ได้ 100% ให้ได้เขามาเรียนทำนาที่นี่เหรอคะเขามาทำกสิกรรมทุกอย่างแต่ว่าเขามาเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่ากสิกรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเทคนิคนอกนั้นทุกเรื่องเลยภายใต้ปรัชญานี้มีศาสตร์อยู่มากมาย40ประศาสตร์เขามาเรียนทุกศาสตร์ค
ค่ะกษัตริย์จิกมี่เองพระองค์ท่านก็ทรงนับถือพระเจ้าอยู่หัวเรามากดังนั้นวันนี้ก็ให้คนได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้4ปีเนี่ยจะได้ปริญญาตรีกลับไปแต่ว่าเราตกลงกันแล้วว่าถ้าเด็ก2 4คนนี้ผ่านองค์ความรู้พอปีที่3เราจะให้เริ่มกลับไปทำศูนย์เลยถ้าก็ทำศูนย์สำเร็จเนี่ยก็จะถือว่าได้รับปริญญาตรีไปเลยค่ะแล้วผ่านแล้วหรือยังคะอาจารย์ผ่านตอนนี้ก็ออกฝึกงานอยู่ทั่วในเครือข่ายเราทั่วประเทศถึงนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำไว้ไม่ใช่เฉพาะให้กับคนไทยแต่คนในประเทศอื่นๆเขาก็ได้อานิสงส์ในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานไว้เหมือนกันใช่ครับลองเคี้ยวดูแล้วมันจะหอมจะมีกลิ่นหอมยังไม่แก่มันเป็นน้ำนมแต่มันมีรสชาติค่ะอาจารย์ใช่มันเป็นเหมือนน้ำนมข้าวที่เขามาทำขายกันเป็นกล่องเป็นขวดแต่นี่คือสดสดเลยอ่ะอร่อยหอมได้นะแต่ช่วงน้ำนมข้าวเนี่ยถ้าน้ำยังไม่แห้งถ้าเป็นที่ลุ่มปลาจะกระโดดกินจะมันมากโบราณจะเรียกข้าวใหม่ปลามันอาจารย์ค่ะแล้วพอข้าวเราปลูกเสร็จแล้วจะไปที่ไหนต่อคะก็มาอยู่ในยุ้งเราเรียกว่าธนาคารข้าวนี่ไงมีแบบนี้2ยุ้งค่ะอันยุ้งนี้เป็นยุ้งขนาดเล็ก12ตันและมียุ้งขนาดใหญ่อยู่20ตันก็ถ้า20ตันนี่โอ้เลี้ยงคนได้เยอะเลยโอ้งั้นตรงนั้นนี่ก็คือพอปลูกเสร็จก็มานี่เลยค่ะที่บอกว่าสามารถจะมีข้าวปลาอาหารกินอุดมสมบูรณ์ก็มาช่วยกันทำตรงนี้นะคะคนไทยนะมีข้าวอย่างเดียวเรื่องอื่นง่ายมากเลยจับปลาเก็บผักเก็บอะไรถ้ามีข้าวแล้วก็อยู่รอดสบายมากก็มีข้าวอย่างเงี้ยสองยุ้งแล้วมีเครื่องสีแบบใช้ไฟฟ้าตัวนู้นนั่นวันหนึ่ง800กิโลกรัมและมีเครื่องสีชนิดที่ไฟฟ้าดับก็สีเองเป็นฟิตเนสอันนี้เป็นฟิตเนสได้ออกกำลังกายด้วยไปดูค่ะเป็นฟิตเนสได้ไหมนานนี่เป็นฟิตเนสสงสัยจะเปลี่ยนอาชีพแล้วคนที่แบบชำนาญมืออาชีพโอ้โหต้องออกแรงถ้าเราไม่รู้จักจังหวะมันก็จะออกแรงมากมันจะเหนื่อยอันนี้มันไม่ต้องเดินดูมาทั้งหมดนะคะอาจารย์ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนี้ 2-3 เดือนได้สบายๆจริงๆเลยค่ะครับพันคนพันคนแต่อย่าเกินนะเกินถ้าจะลำบากนะแต่อยู่แล้วก็คงจะต้องช่วยกันที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ช่วยกันทำนู่นทำนี่ด้วยถ้าอาจารย์ยักษ์จะให้คำนิยามของผู้ชายที่ชื่อวิวัฒน์ศัลยกรรมธรอาจารย์ยักษ์จะบอกคุณผู้ชมว่าไงคะก็เขาเรียกกันว่าชายเพี้ยนแต่ผมว่าผมเนี่ยอาชีพเป็นครูผมเป็นชาวนาแล้วก็เป็นครูชาวนาหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นนักพัฒนาก็ไม่แปลกอะไรแต่ว่าผมมีความสุขที่จะเป็นครูของชาวนาหรือเป็นชาวนาที่เป็นครูด้วยก็ทำนองนั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ยักษ์ได้มีโอกาสเรียนรู้มาจากพระองค์ท่านนะคะก็นำเอาสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ให้คนไทยอีกจำนวนมากมายที่เข้ามาที่ศูนย์กสิกรรมแห่งนี้ได้เรียนรู้ว่าการมีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรตามแนวทางที่พระองค์ท่านนั้นได้พระราชทานไว้แล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขแบบที่ทุกคนสามารถที่จะมีได้อย่างพอเพียงนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ยักษ์เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ทางรายการค่ะมีผลไม้จากบริษัทวัชมนฟู้ดมอบให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขรายการโซลสมิกกับ VIP ร่วมน้อมดำรึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะเราจะนำเรื่องราวดีๆสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านได้ทรงทำให้กับคนไทยตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ตลอด70ปีที่ดูแลประสบกรณิกรไทยให้เราได้มีความร่มเย็นเสมอมาเราจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รู้ได้รำลึกได้สำนึกและได้บอกต่อให้กับลูกๆหลานๆของเราได้รู้ว่าแผ่นดินไทยร่มเย็นและมีทุกวันนี้ได้ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีให้กับพวกเราทุกคนเสมอมาค่ะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการชลรัศมีกับ VIP เวลา 9:30 นส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
ขอขอบคุณ True Move Edge สำนักงานกสทช.บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหาอย่างเงี้ยมา3ก้านลูดโบราณบอกให้กั้นใจลูดเงี้ยแล้วเคี้ยวเคี้ยวแต่ต้องระวังนะเคี้ยวขนาดเคี้ยวอย่ากลืนให้ไปหาหมอนให้ได้ก่อนเพราะกลืนปั๊บมันจะหลับเดี๋ยวเดินไม่ถึงหมอน